สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะแน่นอนว่าถึงเวลาของ Body and Mind นะคะในวันนี้ค่ะแพทก็มีเรื่องราวที่จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจมาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยช่วงแรกนะคะในวันนี้ค่ะแน่นอนว่าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของทอนซิลอักเสบหลายๆคนต้องเคยเป็นหรือว่าแทบจะทุกคนนะคะต้องเคยเป็นแล้วก็พอเป็นแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันทรมานมากๆแต่เราจะมีวิธีดูแลรักษาหรือว่าป้องกันได้อย่างไรนะคะต้องรอติดตามกันรวมถึงห้องรับแขกนะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องของพืชพิษต่อจากเมื่อวานนี้นะคะและมาปิดท้ายกันที่ตีท้ายครัวค่ะซึ่งคุณเล็กนะคะยังอยู่ที่พนัสนิคมจะทำอะไรกับพี่กุ้งเนี่ยต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าเช้าๆแบบนี้ก่อนอื่นเลยลุกขึ้นมาออกกำลังกายกันก่อนนะคะกับขยับกายสบายชีวิตค่ะต่อไปนะครับเป็นท่าที่8นวดกระเบนเหน็บนะครับก็คือนอนธรรมดาอย่างนี้ครับแล้วก็ยกตั้งเขาคู่ขึ้นแล้วเอาเนี่ยนะครับสอดเข้าไปที่ส่วนล่างของร่างกายนะครับอาจจะเป็นตั้งแต่ไอ้แก้มก้นเลยก็ได้ครับเนี่ยกระเบนเหน็บครับตรงนี้ทำแล้วจะผ่อนคลายมากมนุษย์เนี่ยนะครับเวลาเครียดทั้งหลายเนี่ยมันจะมาลงเก็บสะสมไว้ที่กระเบนเหน็บครับแต่ถ้าท่านได้กดอย่างนี้แล้วเนี่ยร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายลึกๆท่านจะมีความสุขมากเลยครับเนี่ยครับไม่น่าเชื่อเลยครับแล้วถ้าท่านทำท่านจะรู้สึกเองนะครับค่อยๆไปเรื่อยครับฮะร่างกายมีความสุขผ่อนคลายมากก็เรื่อยไปเรื่อยครับนี่มันเป็นหลังส่วนล่างนะครับครับต่อไปก็เลื่อนไปเรื่อยเป็นหลังส่วนบนแล้วก็เดี๋ยวจะไปนวดคอนะครับก็เป็นท่าถัดไปเลยครับเอาละครับขยับไปเรื่อยครับเนี่ยหลังที่เคยปวดเคยเมื่อยนะครับมันจะเหมือนมีคนมากดนวดอย่างแรงจะแรงจะค่อยมันอยู่ที่ท่านใส่น้ำหนักลงไปนะครับถ้าท่านใส่น้ำหนักมากมันก็จะอาจจะดูเจ็บหน่อยแต่ถ้าร่างกายมันเส้นเอ็นมันแข็งมากมันต้องเจ็บหน่อยอะไรเงี้ยมันถึงจะช่วยหายได้ก็ต้องแรงตามความต้องการของมันนะครับค่อยๆขยับไปเรื่อยนี่ครับเนี่ยจะผ่อนคลายลึกๆครับมันก็ขยับไปเรื่อยไปให้ถึงหลังส่วนบนแล้วนะครับนี่หลังส่วนบนแล้วครับเนี่ยใครที่ปวดเมื่อยนั่งทำงานพิมพ์เอกสารอะไรหรือใช้คอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยจะปวดสะบักครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะไปถึงเราสะบักแล้วก็ไปถึงไหล่ส่วนบนแล้วครับเนี่ยไหล่ส่วนบนเนี่ยไหล่ส่วนบนแล้วครับมันจะผ่อนคลายปวดเมื่อยที่ไหล่ส่วนบนทั้งหลายก็จะผ่อนคลายรวมทั้งสะบักก็จะเบาลงครับเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนี่ก็ไปถึงคอนะครับใกล้ๆคอแล้วส่วนล่างนี่สบายมากเลยครับครับก็ต่อไปต่อไปแต่นี้ถ้าสมมุติจะคอแต่นี้จะมานวดคอเลยนะครับนวดคอเลยเนี่ยก็จะแนะนำว่าหน้าที่จะเอาลูกเดียวนะครับให้มันอยู่ตรงกลางครับพอใส่อย่างนี้แล้วครับแล้วก็วางกับหมอนเลยนะครับนี่ครับนี่ครับวางกับหมอนอย่างเงี้ยแล้วก็ทับตั้งแต่ไหล่ส่วนบนไปเรื่อยเลยนะครับโอ้มันจะผ่อนคลายหายปวดเมื่อยอย่างดีเลยครับ ดีกว่าให้คนมานวดอีกครับเพราะว่าเราทำเนี่ยมันถูกจุดแล้วมันน้ำหนักมันพอดีจะให้แรงให้ค่อยมันอยู่ที่เราเองนะครับเนี่ยเรื่อยๆมาที่คอเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วไปที่กระโหลกท้ายทอยได้ยังได้เลยครับเนี่ยเนี่ยครับมันจะผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งเลยครับเนี่ยมันทำให้ระบบทำงานต่างๆในร่างกายเนี่ยปรับตัวเข้าสู่สภาพสมดุลครับนี่พอด้านนี้แล้วก็ไปทำด้านโน้นได้อีกด้านนะนี่ด้านขวาโชว์ให้ดูนะนี่ก็ไปทำด้านซ้ายต่อนะครับเนี่ยบิดคอไปรับมันเนี่ยน้ำหนักมันก็จะยันพอดีเราจะรู้สึกเองครับครับบริเวณนี้สำคัญนะครับมันจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมอง คนที่มีอะไรที่เป็นอัลไซเมอร์เป็นความจำเสื่อมหรือพาร์กินสันอะไรนะครับมันจะช่วยลดอาการเหล่านั้นภาวะเหล่านั้นลงได้ครับอ๋อดีจังเลยครับอ๋อเอาละครับตอนนี้จบนวดคอแล้วนะครับขยับกายกันเรียบร้อยนะคะถึงเวลามาดูแลสุขภาพบ้างแล้วในวันนี้เป็นสุขภาพในช่องคอของเรากับโรคทอนซิลอักเสบนั่นเองนะคะหลายๆคนเป็นแล้วเนี่ยโอ้โหจะรู้เลยว่ามันทรมานเป็นเรื้อรังเป็นแล้วไม่หายเจ็บพูดทีก็เจ็บแหมเราจะมีวิธีดูแลป้องกันอย่างไรไม่ให้เป็นหรือว่าเป็นแล้วจะต้องรักษาอย่างไรนะคะตอนนี้คุณหมอทั้งสองท่านรอที่จะแบทเทิลกันอยู่แล้วนะคะใน Excellent สุขภาพ The Battle ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ Body and Mind ครับพบกับผมการจมินตาในช่วงของ X-ray สุขภาพ The Battle นะครับสัปดาห์นี้แหมเหมาะพอดีเลยครับกำลังเจ็บคออยู่พอดีเลยไอก็บ่อยนะครับกำลังสงสัยว่าตัวเองนั้นเป็นทอนซิลอักเสบหรือเปล่าเรื่องความผิดปกติของต่อมทอนซิลคุณผู้ชมอาจจะเคยเผชิญกันมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็คุณผู้ชมอีกหลายๆท่านเช่นกันรวมถึงผมด้วยนะครับก็อยากจะทราบว่ามีวิธีการดูแลรักษาตัวเองรวมถึงวิธีการป้องกันเรื่องของต่อมทอนซิลอักเสบอย่างไรบ้างนะครับเพื่อไม่ให้จะเกิดขึ้นกับตนเองหรือแม้แต่คนรอบๆตัวเรานั่นเองโดยรายการ Body and Mind ในช่วงของ X-ray สุขภาพ The Battle ครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องการดูแลรักษาและการป้องกันในมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนจีนให้คุณผู้ชมได้เลือกนำไปปรับใช้นะครับเราจะเริ่มกันที่มุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันกันก่อนนะครับซึ่งทางแพทย์หญิงอินทุออนสายสกุลซึ่งเป็นแพทย์หูคอจมูกโรงพยาบาลปิยเวชนะครับก็จะมาให้ความรู้กับเราในเบื้องต้นเกี่ยวกับมุมมองที่มีต่ออาการต่อมทอนซิลอักเสบนะครับว่าคุณหมอนั้นจะแนะนำเราอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมกันในช่วงแรกก่อนเลยครับต่อมทอนซิลอักเสบมันเป็นการอักเสบของต่อมทอนซิลซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือว่าไวรัสก็ได้ซึ่งสาเหตุบางทีมันต้องแยกตามกลุ่มวัยที่เป็นโรคอะค่ะถ้าในเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการติดเชื้อพวกแบคทีเรียซึ่งจะเป็นพวกกลุ่มสเตปโตคอคัสแต่ถ้าเป็นในเด็กเล็กเนี่ยส่วนมากจะพบเป็นลักษณะของเชื้อไวรัสมากกว่าก็อาการก็จะเหมือนคนไข้ที่เป็นเหมือนคออักเสบทั่วๆไปอะค่ะซึ่งก็อาจจะมีลักษณะของอาการเจ็บคอกลืนลำบากหรือว่ามีไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวหรือว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตที่คอบริเวณสองข้างได้คืออย่างที่บอกว่าต่อมทอนซิลอักเสบเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการเจ็บคอค่อนข้างเยอะอะค่ะซึ่งถ้าเกิดคนไข้อ้าปากดูแล้วก็ส่องกระจกเนี่ยก็จะเห็นว่าในบริเวณช่องคอตัวตำแหน่งต่อมทอนซิลสองข้างมันก็จะบวมแดงนะคะแล้วก็บางคนถึงขั้นอาจจะเป็นหนองได้อันนี้ก็เลยก็จะเป็นข้อที่สงสัยว่าน่าจะเป็นต่อมทอนซิลอักเสบค่ะก็คือการรักษาต่อมทอนซิลอักเสบก็คือถ้าเป็นแยกเป็นในระยะฉับพลันเนี่ยการรักษาก็คือ1ก็คือรักษาตามอาการร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งคือถ้าเกิดคนไข้สามารถที่จะทานอาหารได้เองแพทย์ก็จะให้ยาในรูปแบบของการกินแล้วก็กลับบ้านแต่ถ้าในผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างเยอะก็คือไข้สูงหรือว่าทานอาหารไม่ได้เนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้นอนรักษาในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำอันนี้ก็คือการรักษาของต่อมทอนซิลที่เป็นระยะฉับพลันข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต่อมทอนซิลเนี่ยแยกง่ายๆเป็น3กรณีอันแรกก็คือว่าลักษณะของต่อมทอนซิลที่มีการอักเสบบ่อยๆค่ะซึ่งการอักเสบของต่อมทอนซิลเนี่ยมันจะมีผลต่อคุณภาพของชีวิตคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บคอเยอะหรือว่าไข้สูงถ้าเกิดว่าเป็นประจำเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งหรือว่า2คนไข้ที่มีลักษณะของต่อมทอนซิลโตแล้วก็มีผลทำให้มีลักษณะของนอนกลนหรือว่าข้อที่3ก็คือคนไข้ที่มีต่อมทอนซิลโตแล้วแพทย์สงสัยว่าอาจจะเป็นลักษณะของมะเร็งของต่อมทอนซิลอันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้หลักๆที่แพทย์จะพิจารณาในการผ่าตัดเหมือนทั่วๆไปอะค่ะคืออันแรกก็คือว่าพยายามรักษาสุขภาพนอนพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5 หมู่แล้วก็พยายามออกกำลังกายแบบต่อเนื่องอะค่ะอันที่2ก็คือว่าถ้าต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นต่อมทอนซิลอักเสบจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะแยกของใช้ทุกอย่างที่มันจะปนเปื้อนพวกน้ำมูกหรือน้ำลายพยายามล้างมือบ่อยๆค่ะ ในมุมมองของแพทย์ปัจจุบันนั้นจะแบ่งการรักษาออกเป็น2แบบนะครับก็คือแบบแรกจะใช้วิธีการทานยาเพื่อลดขนาดและก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของทอนซิลอักเสบนะครับในระยะแรกแต่ถ้าหากว่าอาการทอนซิลอักเสบเป็นระยะเรื้อรังแล้วก็คุณหมอก็แนะนำให้เราใช้วิธีการผ่าตัดในการรักษานั่นเองนะครับเราได้ทราบมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันไปแล้วไปฟังมุมมองของแพทย์แผนจีนกันบ้างครับว่าเขาจะมีมุมมองต่ออาการทอนซิลอักเสบอย่างไรบ้างโดยรายการ Body and Mind ได้รับความกรุณาจากแพทย์จีนนิโรบลจิตธรรมานะครับคุณหมอจะได้มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของทอนซิลอักเสบในมุมมองของแพทย์แผนจีนให้เราได้ทราบกันครับทอนซิลอักเสบเนี่ยอาการเริ่มแรกเลยนะคะคนไข้จะเจ็บคอโดยที่คือจะเจ็บแบบไม่มีสัญญาณเตือนคือการเจ็บคอเนี่ยเขาเรียกว่าเจ็บแบบเฉียบพลันนะคะอาการร่วมก็จะมีไข้นะคะไอร่วมด้วยได้นะคะอันนี้เรียกว่าอาการเจ็บคอพอเจ็บคอไปนานๆเนี่ยบริเวณคอเนี่ยเขาจะมีต่อมตัวหนึ่งที่เรียกว่าต่อมทอนซิลตัวนี้ค่ะอาจจะมีอาการบวมหรือว่ามีหนองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกว่าทอนซิลอักเสบสาเหตุเนี่ยถ้าแบ่งในทางแพทย์จีนนะคะจะแบ่งได้จากสาเหตุจากภายในกับภายนอกภายในก็คือร่างกายเราอ่อนแอลงนะคะทำให้เกิดโรคได้โดยที่โรคเนี่ยก็คือรับมาจากภายนอกก็คือพอร่างกายเราอ่อนแอลงเราก็จะรับพวกเชื้อไวรัสพวกแบคทีเรียเข้ามาในร่างกายเรานะคะทำให้เกิดติดเชื้อได้นะคะทอนซิลจะแบ่งเป็นติดเชื้อได้2อย่างค่ะเป็นไวรัสกับแบคทีเรียไวรัสเนี่ยจะสามารถหายได้เองถ้าร่างกายเราเนี่ยมีภูมิสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานออกมานะคะถ้าสร้างภูมิคุ้มกันออกมาได้เนี่ยร่างกายเราจะค่อยๆหายเองแต่ว่าถ้าติดเชื้อจากแบคทีเรียเนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ร้ายแรงกว่านิดหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าจากเชื้อไวรัสเนี่ยถ้าร่างกายเราบูสต์ตัวเองร่างกายเราแข็งแรงเมื่อไหร่เนี่ยตัวเชื้อไวรัสจะถูกรักษาด้วยร่างกายเราเองได้คือตัวทอนซิลเนี่ยก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายเราอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยเกิดร่างกายเราทรุดโทรมขึ้นมาเนี่ยค่ะติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ก็คือจะบวมเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเขาอยู่ในทางผ่านทางปากอะค่ะเข้าไปทางปากเขาจะอยู่เหมือนด่านแรกๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดอักเสบก่อนหรือว่ากรณีถ้าเกิดเราทานอาหารหรือทานอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วร่างกายเราเหมือนอ่อนแอลงเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะติดเชื้อได้ง่ายก่อนเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะทานอะไรดื่มน้ำทานขนมทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะในปากเราจะมีแบคทีเรียง่ายอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลได้ดีเท่าที่ควรนะคะยิ่งถ้าร่างกายเราทรุดโทรมเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะเติบโตแบคทีเรียจะเติบโตตรงนี้ได้ง่ายพักผ่อนน้อยค่ะนอนดึกดื่มน้ำสะอาดไม่เพียงพอบางคนอาจจะคิดว่าแบบฉันดื่มน้ำเยอะนะแต่กลายเป็นว่าดื่มชาดื่มกาแฟหรือว่าดื่มน้ำอัดลมดื่มน้ำหวานซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้มันจะทำพวกของหวานพวกอาหารพวกนี้จะทำให้แบคทีเรียมันเจริญเติบโตได้ง่ายนะคะมันก็จะทำให้เราติดเชื้อข้างในได้อีกนะคะทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจะใช้ยาในประเภทพวกลดตามอาการนะคะถ้ามีอาการอักเสบถ้ามีอาการร้อนข้างในคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีอาการทอนซิลอักเสบอะค่ะจะมีภาวะร้อนอยู่ข้างในเนี่ยค่ะคุณหมอก็จะให้ยาเป็นลดความร้อนนะคะเพิ่มความแกร่งของอวัยวะร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็ต้านตัวไวรัสที่เราติดเชื้อได้นะคะข้อที่2คือถ้าเกิดว่าเราใช้ในการฝังเข็มเราจะมีจุดของเราโดยเฉพาะที่เป็นที่เด่นเลยสำหรับโรคนี้ก็คือจุดนะคะจุดจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะจุดจะอยู่ตรงบริเวณด้านนอกของนิ้วโป้งถ้าสมมติว่าเป็นนิ้วโป้งซ้ายจุดจะอยู่ด้านขวานะคะถ้าเป็นนิ้วโป้งขวาจุดจะอยู่ด้านซ้ายนะคะตรงโคนเล็บตรงนี้ค่ะแล้วก็ถัดริมออกมานอกประมาณ1มิลถัดริมออกมาเวลารักษานะคะทางศาสตร์แพทย์จีนคือเราจะใช้การฟั่งเศษในภาษาจีนหรือว่าการปล่อยเลือดค่ะปล่อยเลือดก็คือเราจะพยายามรีดเลือดดันเลือดหรือเขย่าให้เลือดมาอยู่ในบริเวณนี้นะคะแล้วก็เอาเข็มมาค่ะสะอาดฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยบริเวณนั้นเข็มสะอาดนะคะเจาะไปที่บริเวณนี้จิ้มไปที่บริเวณนี้นะคะให้เลือดไหลประมาณ 1-2 หยดค่ะเช้ามารุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งอาการ อาการพวกเจ็บคออาการพวกนี้จะหายจริงๆเราทำเองก็ได้อาจจะเป็นเข็มเย็บผ้าหรือเข็มอะไรก็ได้แต่ต้องฆ่าเชื้อให้สะอาดเท่าที่ควรนะคะแล้วใช้จุดนี้ค่ะแล้วบีบเลือดออกมาประมาณหยดถึง2หยดแค่นั้นเองแล้วก็อาการเจ็บคอจะบรรเทาลงนะคะแต่ว่าต้องไปแก้ที่สาเหตุด้วยนะคะถ้าเกิดว่ากรณีพักผ่อนน้อยนอนไม่พอการทานน้ำไม่มากพออย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่ได้ออกกำลังกายเลยอย่างเงี้ยหรือทำงานหนักจนเกินไปอาจจะต้องไปแก้ที่ตรงนั้นด้วยนะคะจะทำให้อาการทอนซิลอักเสบหายอย่างถาวรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถใช้ยาแผนปัจจุบันนะคะช่วยได้เป็นยาฆ่าเชื้อพวกแอนติไบโอติกส์นะคะช่วยได้นะคะลดอาการเจ็บคอได้วิธีการดูแลตัวเองง่ายๆนะคะสามารถทำได้ทุกคนเวลาเกิดอาการเจ็บคอขึ้นมานะคะเราสามารถใช้น้ำอุ่นนะคะผสมเกลือกลั้วคอได้วันละ 1-2 ครั้งได้นะคะมันจะช่วยลดอาการช่วยเรื่องลดอาการระคายคออาการเจ็บคอได้เพราะว่าตัวเกลือเนี่ยมันจะช่วยฆ่าเชื้อได้ค่ะแต่ถ้าเกิดมีอาการระคายคอมากๆก็ผสมเป็นพวกน้ำมะนาวน้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเกลือด้วยก็ได้กับน้ำอุ่นๆนะคะดื่มได้เพราะว่าคุณสมบัติของน้ำมะนาวเนี่ยมันจะมีกรดซิตริกอยู่ตัวกรดซิตริกเนี่ยมันก็จะมีวิตามินซีอยู่ในนั้นด้วยมันก็ยิ่งช่วยในเรื่องของพวกแก้หวัดแก้อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเป็นการดูแลตัวเองง่ายๆแล้วก็อย่างที่แนะนำไปก็คือดื่มน้ำอุ่นน้ำสะอาดเยอะๆค่ะจะช่วยได้ดีมากแพทย์แผนจีนคุณหมอนิโรบลได้แนะนำวิธีง่ายๆซึ่งผมก็ทำอยู่นะครับคุณผู้ชมก็ลองทำตามดูบ้างอย่างเช่นวิธีการใช้น้ำเกลือกลั้วคอเป็นประจำครับก็จะช่วยลดอาการเจ็บคอลงได้รวมไปถึงเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่จะเกิดขึ้นในบริเวณช่องปากกันด้วยนะครับหรือแม้แต่การดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันหรือถ้าหากใครจะลองใช้วิธีการฝังเข็มอย่างที่คุณหมอนิโรบลได้แนะนำก็ลองทำดูได้นะครับไม่ว่ากันเพราะว่าจะเป็นมุมมองที่เรามาแชร์กันครับว่าคุณผู้ชมอยากจะได้ทัศแบบแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าแพทย์แผนจีนนั่นเองและหากคุณผู้ชมยังมีข้อสงสัยอยากจะให้ทีมงานไปขุดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตามหมายเลขด้านล่างจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้โทรมาได้ในวันและเวลาทำการนะครับและหากคุณผู้ชมสนใจที่จะรับชมรายการ Body and Mind ย้อนหลังคุณผู้ชมคลิกเข้าไปได้ที่ youtube.com/ธรรมาภิวัฒน์นะครับเวลาลงแล้วเราเจอกันใหม่ในช่วงของเอ็กซเรย์สุขภาพกับผมการจวิตาครับสวัสดีครับทอนซิลอักเสบนะคะฟังแล้วอาจจะไม่ใช่โรคที่รุนแรงหรือว่าอันตรายเท่าไหร่แต่เป็นแล้วมันทรมานอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นนำวิธีการดูแลรักษาอย่างที่คุณหมอไปใช้นะคะก็จะช่วยได้เลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับห้องรับแขกค่ะ